รูปสวยจังเลยนะคะสวยที่สุดเท่าที่มิเคยเห็นมาเลยค่ะตายนี่ชอบจริงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นผมว่าเสร็จแล้วจะมอบให้เป็นของขวัญคุณนิดเลยดีไหมครับจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะนี่จะรบกวนคุณมนตรีแล้วนะคะจะได้วาดรูปเสร็จเร็วๆนี่จะได้รับรูปสวยทำอะไรคะเนี่ยนั่งอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นเลยกำลังทาสายทองครับคุณนิดทานไหมฮะทานนี่ไหวแล้วค่ะของหวานหวานอย่างเงี้ยนิดทานมากๆแล้วอ้วนนะคะเดี๋ยวหุ่นจะไม่สวยนี่ไปนอนกลางวันก่อนนะคะใช่ครับหล่อมันไอ้มนตรีมันจะมายุ่งกับฉันนะออกไปที่นี่มันบ้านของผมคุณมาอยู่ในบ้านของผมจะทำเป็นเรื่องมากผมมารู้นิสัยคุณดีนะทำถ้าดีจริงแล้วก็คุณก็ไม่หนีตามไอ้เทิดไอ้ตาสกปรกเลิกมาว่าไป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 คุณเทียนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ในห้องดีๆก็ปีนหน้าต่างเข้ามาถอยไปไหนมนตรีนี่มันบ้านของอ้วนไอ้ผู้หญิงคนนี้มันก็มาอยู่ที่นี่เองช่วยไม่ได้ไม่เอานะเทียนฉันขอร้องสักทีนะอย่ายุ่งหมูก็จะหามันหยาบคายเข้ามาถอดมานี่ไม่พี่กับคนอื่นระลึกกันดีละจะแข่งมันเป็นยังไงครับไอ้เทียนฉันบอกให้ปล่อยคุณเล่นอยู่นี่นะไอ้เทียนเลิกไปทิ้งว่าเพื่อนแต่ทำไมต้องทะเลาะกันวะฮะจะไปดิ้งกล้าไปฝังไงวะไอ้เทียนไอ้เทียนเธอผู้หญิงทำไมติดแย่งกันทำไมลูกเป็นไงหยุดนะมันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมหลานท่านกับลูกท่านต้องมาชกกันเองถึงขนาดนี้ที่นี่มันบ้านนะไม่ใช่สนามมวยมาเรื่องอะไรกันฉันถามว่าแกชกกันเรื่องอะไรไม่ได้ยินนะเมื่อกี้เนี่ยเสียงผู้หญิงอะไรที่ไหนอะฮะร้องกรี๊ดกรี๊ดอะที่ไหนอยู่ที่ไหนฮะว่าไงเจ้าเชียนเจ้ามนตรีหูหนวกแล้วกันฉันถามถึงไม่ตอบแล้วนายผู้หญิงตัวการนั่นอยู่ที่ไหนมาได้ยินนะฉันถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องครับใครอยู่ข้างในอ่ะออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ยินนะท่านหน่อยออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้เจ้าหนิคุณพระรู้จักด้วยเหรอคะลูกสาวเจ้าคุณสุดทางอ่ะเธอทำยังไงเช
ฉียนมาถึงได้ปีนกันหาเธอถึงในห้องพี่น้องกันต้องมาชกกันเพราะผู้หญิงคนเดียวพี่จะไปรู้ได้ยังไงแต่เธอก็อยากให้มันเกิดเรื่องที่นึกขึ้นไม่ใช่เหรอเธอคิดจะแย่ใครกันแน่เฉียนหรือว่ามนตรีนิดไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะถ้านิดอยากให้คุณเฉียนปีนเข้ามาจริงอ่ะทำไมตอนเกิดเรื่องนิดยกร้องด้วยอ่ะวิ่งหนีจนรอบห้องอ่ะคุณมนตรีคุณคุยกันเห็นว่านิดไม่ได้สมยอมอ่ะเรื่องนี้ฉันก็ไม่ทราบนะเพราะว่าบางทีเธออาจจะเกิดไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็ได้อะไรนะแล้วคุณพ่อเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอมาอยู่ที่นี่ค่ะข้าเนี่ยนะแปลว่ารู้หรือไม่รู้แปลว่าเธอหนีออกจากบ้านมาเองทำไมอ่ะมาอย่างนี้ไม่ห่วงบ้างเหรอฮะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงมีเรื่องกับทางบ้านเหรอเปล่าค่ะถ้างั้นถูกใครบังคับมาหรือเปล่าฉันจะแจ้งความให้ไม่ใช่ค่ะถ้างั้นแสดงว่าเธอเต็มใจมาเองทำไมฮะพูดมาสิก็นิดถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับให้แต่งงานน่ะเป็นนิดรักเธอนิดก็เลยให้เธอพาหนีมาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าคุณจะบังคับลูกสาวก็ยังเด็กอยู่แท้ๆนะคะนี่พูดความจริงนะคะนี่ได้โกหกเอาเถอะแล้วเราจะรู้กันเองว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องโกหกบ้านคุณพระแล้วก็ไปก่อเรื่องขึ้นนี่นั่นตาตากันทั้งหมดเลยทำยังไงก็ไม่รักตัวเนี่ยอยู่ก็จะมาจับสองกลับบ้านจะห่างหรอกกลับเองก็ได้ไม่ไหวจะต้องตัวเงินตู้หินเยอะแยะแค่นี้ก็หมดสง่าพอแล้วเราต้องไม่จ้องต้องไม่ร้องไห้ร้องไห้แล้วไม่สวยทำไมครับคุณขาแกเป็นใครอ่ะมายุ่งกับฉันทำไมฉันชื่อละมุนค่ะเป็นคนรับใช้ที่นี่คุณพระสั่งให้ดิฉันมานั่งคอยดูคุณจะลงเรือหนีคุณคอยไปรถยนต์ดีกว่านะคะสบายก้นกว่ากันเยอะเลยเนี่ยฉันไม่ใช่นักท่อนะธุระอะไรจะต้องมีคนคอยมานั่งคุมฉันไม่ใช่คนที่นี่
ันกลับบ้านเองได้คนอื่นไม่ต้องบอกเนี่ยยังไม่นั่งถอยอีกหูหนวกแล้วไม่ได้ยินพูดหรือไงก็ได้ยินนี่ครับไม่หนวกค่ะแต่ดิฉันเขาสั่งให้ดิฉันมาคอยดูคุณฉันก็ต้องมาเหลือไปเลยบ้ามาทำไมก็ไม่รู้แกจะตายอยู่แล้วนี่แม่ละมุนจ๋าพี่หิวน้ำจังเลยอ่ะคอมันแห้งช่วยไปขอน้ำแข็งหรือว่าไปซื้อน้ำจากไหนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะนะฉันให้ค่าเดิน10บาทเพิ่มเป็น20ก็ได้อ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วค่ะมากเกินไปเดี๋ยวใครเข้าไม่รู้เขาจะหาว่าฉันอ่ะไปวิ่งราวเข้ามาไม่หรอกนะฉันให้ก็รับไปสิไม่ต้องมองหรอกแล้วก็รีบๆไปหาน้ำให้ฉันกินไปให้ไกลๆเลยนะยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเร็วๆนะไปสิเหลือจ้าเหลือจ้ามานี่แล้วสองวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณพระครับต้องขอบคุณจริงๆเลยครับเจ้าคุณก็เกรงใจเลยครับเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอฮะเรื่องแค่นี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเลยอ่ะแต่ผมอายจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะไปได้แล้วเธอนี่ยังโชคดีนะถ้าเป็นลูกสาวฉันแล้วก็ป่านี่ถูกตีจนตัวน่วมไปแล้วต่อไปอ่ะจะทำอะไรหัดคิดถึงหน้าพ่อแม่ซะบ้างเจมไม่มีใครอยู่หรอกเอาไปเองผมเห็นต้องกลับสักทีแล้วครับแล้วเจ้าคุณก็อย่าคิดอะไรมากเลยครับลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัวถึงยังไงเจ้าคุณยังมีลูกทั้งสองคนไม่ใช่ครับแต่ผมขอบคุณมากครับคุณพระเจมครับว่าไงยายตุ๊กตาจิตสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะปีนี้โตขึ้นเยอะเลยนะเราเนี่ยกลับก่อนนะแล้วหลังอาจะแวะมาใหม่ตระกูลผมลาละครับเราถ้าเผื่อไปตีก็อย่าลืมชวนผมนะคุณพระครับเชิญครับมาไปนะคุณอาพระมาทำไมล่ะคะเอาสองคนนี้มาส่งพ่อให้ไปอยู่ห้องเก่าที่คุณแม่เขาเคยอยู่ไม่อยู่คนเดียวหรอกครับเขาทำเหลวไหลมามากแล้วนี่พ่ออยากจะให้เขารู้สำนึกบางทีเขาอาจจะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างก็ได้กำลังร้อนๆเจ้าค่ะอืมขอบใจนะจ๊ะอะไรอะไรอะไรนางเจียมเออแกนี่นับวันกิริยามารยาทแกนี่มันใช้ไม่ได้เลยมันยังกระม้าดีดกระโหลกซ้อนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำคอยดูนะถ้าเป็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งก็ฉันจะเคหัวแกหัวน่วมจ้ะคือขอประทานโทษเจ้าค่ะคือมีเรื่องอะไรเหรอ
ึกว่าเรื่องจะบ้านโน้นใช่ใช่เจ้าค่ะคุณนิดกลับมาแล้วเจ้าค่ะยินดีกลับมาแล้วนี่ไปเลยไปลากโตมันมาเดี๋ยวนี้ฉันจะเครียดมันได้มือของฉันเองนางเด็กไม่รักดีทำให้เสียชื่อเสียเสียงหมดฉันจะต้องจัดการกับมันไปลากโตมันมาเลยเดี๋ยวค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวทำไมหรือว่าหล่อนน่ะอยากจะโดนเครียดก่อนลูกอย่างนั้นเหรอฮะนี่อย่านะอย่ามาทำร้องไห้นะฉันน่ะไม่สงสารลูกหล่อนหรอกอีเด็กไม่รักดีพนันน่ะเหรอทำตัวอย่างไรอะไรเด็กผู้หญิงข้างถนนอย่างนั้นแหละไปสิไปพาตัวมาคุณแม่คะยายนิดไม่ผิดนะคะถ้าจะผิดก็ต้องลงโทษไอ้ทอดสิคะไอ้ทอดมันเป็นคนฉุดนี่คะเอาละเรื่องนี้เอาไว้ฉันพูดกับมันก่อนก็แล้วกันทำไมถึงยังไม่ไปล่ะนึกว่าแกอยากจะโดนคือยังไงเบาก็พาตัวคุณนิดมาไม่ได้เจ้าค่ะทำไมแกอยากจะโดนซะเองใช่ไหมล่ะถึงได้พามาไม่ได้ฮะเปล่าเจ้าค่ะคือเจ้าคุณท่านน่ะสั่งให้คุณนิดอยู่แต่บนห้องข้างบนไม่ให้ลงมาไม่ให้พบแล้วก็ไม่ให้พูดกับใครด้วยเจ้าค่ะจะได้รู้สำนึกตัวเจ้าค่ะอะไรกันนี่จะคุณทำกับลูกที่อย่างนี้ได้ยังไงฮะนี่คงจะโกรธแม่แล้วก็เลยมาพานเอากับลูกลูกฉันเป็นลูกคนนะคุณแม่คะอีฉันไม่ยอมนะคะเจ้าคุณทำแบบนี้อีฉันไม่ยอมเจ้าค่ะไม่ยอมแล้วหล่อนจะทำยังไงหล่อนจะไปพาตัวมาเองอย่างนั้นเหรอจำได้ไหมหล่อนเคยพูดด้วยว่าจะไม่ขอไปเหยียบบ้านโน้นอีกไงจะกลับคำหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเจ้าค่ะแต่ว่าเจ้าคุณก็ทำไม่ถูกนี่เจ้าค่ะจะไปเอาเรื่องเอาราวกับลูกอะไรนักหนานี่เมื่อยายนิดก็อุตส่าห์กลับมานี่ก็ดีถมเถแล้วนี่เจ้าค่ะเอาเถอะถ้าพอใหญ่เขารับจัดการแล้วก็ให้เขารับไปก็แล้วกันฉันน่ะไม่อยากจะเห็นหน้าอีหลานนอกข้อคนนี้นักหรอกโอ้ยพูดแล้วก็เวียนหัวมันไม่ได้อย่างใจเลยสักคนนึงไม่เหมือนกับลูกแม่สมอนเขาเลยนั่นน่ะเขาเลี้ยงลูกเขามาดีๆทั้งนั้นมีแต่ทำให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจไม่เหมือนอย่างลูกของหล่อนหรอกเฮ้ยทำให้ขายกินหน้าไปนะเจียมไปด้วยฉันข้างในบอกตรงๆว่าฉันเบื่อเต็มทีแล้วเข้าข้างเราบ้างเลยนิสัยเหมือนกันเลยแม่ทั้งลูกตุ๊อันนี้ก่อนสิเรียกท่านมาเขามาคุยกันก่อนนะโอ้โหไหนดูสิตุ๊อ่ะไม่ยอมผอมเลยนะเป็นหมูยังไงก็เป็นหมูอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ถ้าพี่มีจะเรียกตุ๊มาคุยเรื่องนี้นะอย่าพูดกันเลยดีกว่าแหมพี่นิดเงินก็พี่นิดหยิบของตู้ไปใช่ไหมล่ะตู้รู้นะแล้วเปล่านะพี่ไม่ได้เอาไปนะขโมยเงินของเขาไปแล้วมาโกหกอีกแล้วใครบอกว่าขโมยยืมไปใช้ก่อนเนี่ยคืนให้ก็ได้เท่าไหร่200ตุ๊นี่ก่อนสิทำไมคุณแม่ไปไหนอ่ะคุณแม่ไปบ้านคุณย่าคงจะไม่กลับมาแล้วล่ะทำไมอ่ะเขามีเรื่องกันเหรอคุณพ่อมีเมียใหม่แล้วไล่คุณแม่ไปใช่ไหมบ้าพี่นิดคิดอะไรบ้าๆคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันนะก็เรื่องพี่นิดแหละพี่นิดจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นต้นเหตุต้นเหตุอะไรย่าพูดให้ดีๆนะแหมก็แค่เขาหนีออกไปเที่ยวไม่กี่วันเท่านั้นแหละทำเป็นเรื่องใหญ่กันไปได้พูดถึงแล้วยังสนุกไม่หายเลยนี่พี่ออกไปนะเจอผู้ชายหนุ่มๆหล่อๆตั้ง 4-5 คนเนี่ยเข้ามารุมแย่งรักพี่คนเดียวเหมือนในนิยายเรื่องรักแสนหวานเปี๊ยบเลยแล้วตอนหลังนะเขาก็ยังชกต่อยกันแย่งพี่คนเดียวอีกโอ้โหเหมือนในหนังเลยล่ะพูดแล้วอยากไปอีกจังเลยอ่ะพี่นิดหยุดโม้สักทีเหอะคืนไส้ตายอยู่แล้วพี่เกดฟังเรื่องทุเล่ทุเล่แบบเนี้ย
เนื้อทุเรศไม่คนดีไม่คนวิเศษดีขนาดไหนชิวยะถึงได้ฟังเรื่องแค่นี้ลุกลงไปข้างล่างก่อนไปลุกไปฉันสั่งแล้วก็ไม่ให้พูดกับใครด้วยทำไมถึงต้องขัดคำสั่งฉันนี่ขอโทษค่ะนี่ผิดไปแล้วคุณพ่อนี่ฉันเห็นจะพูดกับแกเฉยๆไม่ได้ก็แล้วนะไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอาขึ้นมาดูเองนะอาครับทีนี้ถ้ากวนโมโหคุณพ่อแต่เช้าเลยทำไมไม่รู้จักจำเลยขึ้นไปพูดอย่างนี้ทุกทีจะถูกลูกหลงอีกคนช่วยด้วยไม่เป็นไรครับนี่มีใครก็มาช่วยได้หรอกเงียบแล้วไปบ้านญาติพักกันเถอะเดี๋ยวคุณพ่อลงมาที่มันเคยตีลูกเลยนะแต่คราวนี้มันอดไม่ไหวจริงๆเด็กอะไรไม่รู้ทะเล่นสิ้นดีพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาด่านลิงแท้แท้ขอบใจแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้ตัวกลับมานะครับใช่ไม่งั้นจะอายชาวบ้านเขามากกว่านี้พี่จะเป็นคนผิดเองพี่ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อมาตั้งแต่ต้นมีอะไรก็ปล่อยให้แม่เจริญก็ทำทุกอย่างทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นยังไงถ้าพี่รับผิดชอบลูกสักหน่อยหนึ่งสาววันนี้ก็คงคุณพี่อย่าโทษตัวเองเลยครับเรื่องมันผ่านไปแล้วนะฮะจะเสียใจยังไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมว่าเรามาคิดถึงการข้างหน้ากันดีกว่าครับเธอก็พูดถูกนะแล้วคุณหญิงเจริญเนี่ยจะไม่กลับมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับใช่ไม่กลับแล้วล่ะแต่ตอนแกนี่ก็สบายใจขึ้นบ้างก็ดีแล้วที่พี่อยู่กับเขามานี่นะมันอยู่กันด้วยหน้าที่เท่านั้นเองมาถึงตอนนี้มันก็ควรจะพอแล้วเข้าไปอยู่กับคุณแม่พี่ก็อยู่กับตาจิตกับยายตุ๊แล้วก็มีเธอเป็นเพื่อนมันก็ดีแล้วแล้วนิดละครับคุณพี่จะทำยังไงครับตอนแรกพี่คิดว่าจะหัดลูกให้เขาเปลี่ยนสมัยนะให้เขาเริ่มต้นใหม่แต่พอมาถึงตอนนี้พี่รู้แล้วว่าเด็กนิดเนี่ยใจแตกเกินที่จะแก้ซะแล้วพี่คิดว่าจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านนู้นให้แม่เขาจัดการอบรมสั่งสอนแล้วก็เลี้ยงดูกันเองก็แล้วกันแต่ผมว่าจะกลับยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับก็เธอจะให้พี่ทำยังไงพี่ไม่มีทางเลือกนะถ้าเผื่อจะให้เขาอยู่ที่นี่ตาจิตกับยายตู้จะต้องเสียคนไปอีกเธอว่าพี่ทำถูกไหมผมคิดว่าคุณพี่ทำดีที่สุดแล้วครับนางเทียมนั่งอยู่ทำไมรับกระเป๋าจากคุณนิดสิปล่อยให้คุณนิดถืออยู่ได้ไม่ต้องมันหิ้วหนีตามตะเถิดไปได้แล้วแค่เนี้ยทำไมมันจะหิ้วไม่ได้เป็นไงโดนพ่อเขาไล่มาใช่ไหมย่าค่ะนิดผิดไปแล้วค่ะอย่าโกรธนิดนะคะ
นิดไม่เคยคิดจะหนีออกจากบ้านเลยค่ะแต่ว่าแต่อะไรเธอเขาบังคับนิดค่ะไม่งั้นอ่ะเขาจะฆ่านิดนั่นไงคะคุณแม่คะเห็นไหมคะยายนิดเนี่ยเป็นเด็กซื่อนะคะคุณแม่คะเป็นเด็กหัวอ่อนด้วยเนี่ยเพราะไอ้บ้าเธอทีเดียวค่ะแหมดิฉันอยากจะให้ตำรวจไปล่าคอมันมาเข้าคุกเข้าตารางนะมันอยู่ไหนอีฉันจะไปตามจับมันด้วยตัวเองให้ได้เลยนะคะคุณแม่คะไปตามที่บ้านหลวงลาดสิก็คงจะยอมหรอกมานิดที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นความจริงเหรอเท่าที่ย่าได้ข่าวมาน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนบอกให้เจ้าเทิดน่ะมันพาหนีไปเองต่างหากโอ้ยไม่จริงไม่จริงค่ะคุณแม่คะลูกอีฉันถูกใส่ร้ายค่ะโถใครๆก็รู้นะคะว่าเย็นนิดน่ะเป็นคนซื่อบริสุทธิ์นะคะไอ้ความคิดเลวๆแบบเนี้ยคิดไม่ออกหรอกค่ะไม่หยุดสักทีได้ไหมไม่เจริญให้ฉันถามลูกหล่อนเองเถอะเอามานิดพูดไปสิโทษเขาพานิดหนีจริงๆค่ะคุณย่านิดไม่ได้โกหกนะคะนั่นนี่คะคุณแม่คะเห็นไหมคะดิฉันบอกแล้วว่าลูกดิฉันไม่มีวันที่จะเป็นคนผิดหรอกค่ะไอ้คนอื่นมันทำให้ยายนิดต้องผิดไปค่ะมันเป็นคนชักจูงยายนิดค่ะลูกจ๋าลูกต้องไปตกละกรรมลำบากมากไหมลูกบอกแม่สิมึนหัวจ๋าแม่ไม่โกรธนิดนะคะแม่ไม่โกรธลูกเลยจ้าก็ลูกไม่ใช่คนผิดนี่จ้าคุณพ่อลูกก็เหลือเกินเห็นคนอื่นดีกว่าลูกของตัวเองแท้คุณแม่คะคุณแม่ต้องให้ความยุติธรรมกับหลานนะคะคุณย่าคะถ้าคุณย่าไม่สงสารนิดเนี่ยนิดคงต้องไปนอนกลางถนนคุณแม่คะเอาละพอแล้วเอาละเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันแล้วต่อไปอย่าให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นแล้วก็ฉันจะต้องเอาเลือดหัวแกออกแน่ๆค่ะคุณย่าคงใช่อย่างนั้นหรอกค่ะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยนะคะคุณแม่ใช่แต่คนเรานะนะถ้าหากว่าเขาอยากจะว่าสักอย่างหนึ่งยังไงยังไงเขาก็ต้องหาเรื่องว่าจนได้นั่นแหละน้าว่าสุนะไม่ควรจะไปสนใจดีกว่าเออว่าแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะไปบ้านโน้นน่ะเราจะหาเรื่องอะไรไปบังหน้าดีล่ะคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับอะไรกันลูกดีใจเรื่องอะไรกันฮะดีใจอย่างนี้นี่ไปหาเรื่องแต่งงานมาแน่ๆเลยใช่ไหมครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณโกศลตกลงเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าครับโอ้โหเดือนหน้านะครับรีบเร็วอย่างนี้เตรียมตัวทันเหรอคะนั่นสิคะคืออย่างนี้ครับคุณแม่พระท่านบอกว่าเรื่องนี้น่ะดีมากเลยครับโอ้ถ้าเลิกดีผมว่าก็รีบแต่งไปเลยดีกว่านะครับใช่ๆครับแล้วอีกอย่างนึงผมต้องย้ายไปประจำที่ญี่ปุ่นแล้วครับหวังว่าคุณแม่คงจะไม่ว่าอะไรนะครับเออแม่แต่สิรีเธอลูกจะเตรียมตัวทันหรือเปล่าทันค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะแม่จะไปว่าอะไรล่ะเพราะว่า2คนน่ะก็โตกันแล้วนี่นาขอบคุณมากเลยครับคุณแม่ผมนึกออกแล้วครับคุณน้าเราเอาเรื่องนี้ไปบังหน้าไงครับคุณนะจะปริศนายังไม่กลับจากหัวหินนะคะถ้าคืนแม่เป็นคนเดียวแล้วก็ป้าจะเดินเอาตายแน่เลยนั่นสิว้าท่านก็คงต้องคอยอีกหลายวันสิฮะเนี่ยไม่ต้องคอยแล้วค่ะก็พรุ่งนี้ปริศนาก็จะกลับแล้วค่ะอ้าวครับทำไมลูกถึงรู้ล่ะก็ซิรีโทรเลขไปบอกปริศนาว่ามีข่าวดีจะบอกอะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาโอ้ยถ้างั้นก็เยี่ยมเลยครับอยู่ตรงนี้แหละนะไม่ต้องตามเข้าไปหรอกโอเคกระหม่อมสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีวันนี้นี่ยังไงถึงมาเยี่ยมพี่ได้ฮะนี่หลานปริศนาก็ดูดำไปนะแต่หน้าตายังสดชื่นดีนี่ค่ะไปนั่งก่อนปะมีธุระอะไรว่ามาเลยวันนี้ได้มีข่าวดีจะมาบอกคุณลุงค่ะคงจะแต่งลูกสาวอีกทีเนี่ยฮะก็เรื่องของดิฉันก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะไม่ใช่เรื่องลูกก็เรื่องหลานไอ้คนแก่ๆอย่างเรานะแค่นี้มันก็ดีถมไปแล้วนี่แล้วหลานสิรีเนี่ยจะแต่งกับใครอ่ะพี่รู้จักหรือเปล่าก็ลูกพระยาธรรมศักดิ์ไงคะชื่อโกศลค่ะเขาทำงานอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็เป็นรุ่นน้องของอวิรัตด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งกลับมาจากอเมริกาค่ะนิสัยดีมากเลยเหมาะสมกับซีรีที่สุดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วจะแต่งกันเมื่อไหร่เดือนหน้านี้ละค่ะแต่ว่าบังเอิญเขาต้องถูกย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นสิคะก็เลยต้องฉุกละหุกไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะยังพอมีเวลาไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็พี่จะไปเป็นผู้ใหญ่ให้บอกหลานซีรีด้วยกันแล้วกันขอบคุณมากจ้ะค่ะไม่เป็นไรน้องเชฟแล้วนี่คุณป้าจรันไม่อยู่หรอคะทำไมบ้านเงียบๆเราเลิกกันแล้วนะแล้วก็แยกกันอยู่เขาก็ย้ายไปอยู่กับคุณย่าลุงอยู่ที่นี่ส่วนลูกเราก็แบ่งกันเลี้ยงความจริงก็อยู่กันมาตั้งนานนานนะคะก็ว่าหนูสิพี่ก็ไม่รู้ว่าทนกันมาได้ยังไงถึงขนาดนี้พูดกันไม่เคยรู้เรื่องเลยนะจะพูดเรื่องนี้กันเลยนะเราไปพูดเรื่องอื่นกันดีกว่าแม่พูดถึงแม่อะไรกันนะฮะสองคนแม่ลูกนี่ซุบซิบซุบซิบอะไรกันมีเรื่องอะไรล่ะคือแม่อยากจะพูดเรื่องคุณณตะวันค่ะคุณพี่น่ะคงจะจำตะวันได้นะคะฉันแล้วทำไมไม่เข้าไปรอข้างในบ้านอ่ะเขาให้เฝ้ารถเนี่ยใครก็หลานสาวแกไงคนที่เป็นหมอนะอ๋องั้นนายเข้าไปกับฉันได้เลยฉันเป็นอาฉันอนุญาตปะเหรออ่าดีงั้นสิได้ได้ไม่นึกเลยนะว่าตะวันจะยังไม่ตายและแถมยังจะมีลูกอีก2คน
เอ๊ะแล้วนี่เขาแต่งงานใหม่หรือเปล่าเขาคงจะมีความสุขมากนะเขาจะมีความสุขหรือเปล่านะดิฉันก็ไม่ทราบหรอกค่ะเท่าที่รู้นะคะตะวันเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานใหม่แล้วก็ลูกเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกแฝดนะคะผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งสองคนเนี่ยหน้าคล้ายคุณพี่มากเชียวค่ะถ้าอย่างนั้นสองคนนั้นก็เป็นลูกของพี่สิสวัสดีครับอ๋อสวัสดีอะไรเหรอหลานคือนนท์ออกไปข้างนอกเถอะคือทานโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณพี่คุยธุระกันอยู่ครับไม่ต้องออกไปหรอกมันไม่ได้เป็นความลับอะไรนะคือพี่ก็อยากจะให้เธอรู้เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับลูกของพี่ที่เกิดจากตะวันอ่ะมานั่งกันก่อนสิเร็วครับครับโสพลกับสุชาดาเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากนะคะถ้าหากคุณพี่ได้พบแล้วก็ต้องชอบใจแน่เชียวตะวันนี่เขาใจแข็งมากนะพาลูกหนีไปอยู่กัวลาลัมเปอร์ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบแล้วเห็นสมอนว่าเขาไปทำโรงงานอยู่ในสวนมะพร้าวเหรอค่ะเป็นโรงงานที่ใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในย่านนั้นเจ้าค่ะเห็นเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยนะคะทำเงินได้เยอะแยะเจ้าค่ะครับคือส่งน้ำมันมะพร้าวไปขายเมืองนอกนะครับโอ้ยคนงานนี้เป็นสิบเลยครับเอ๊ะทำไมเธอถึงรู้ล่ะเคยไปมาเหรอคืออย่างนี้ค่ะคุณนนท์น่ะก็เคยไปติดตั้งเครื่องจักรที่นู่นค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นแขกประจำบ้านไปเลยอ๋อนี่นอกจากฉันจะได้ลูกสองคนกลับคืนมานะแล้วก็ยังได้ลูกเขยเพิ่มขึ้นอีกคนทีนั้นเนี่ยฮะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะฉันจะได้หลานเพิ่มอีกสองคนนะแล้วโสพลกับสุชาดาเนี่ยก็คือโสกับสุที่ฉันรู้จักก็ดิสุที่เป็นแฟนฉันนั่นแหละใช่แล้วเฮ้ยสมอนไปกันพี่อยากจะพบลูกอ่ะช่วยพาเขามาพบพี่หน่อยได้ไหมนึกว่าช่วยพี่เอาบุญกันแล้วกันนะแล้วคุณลุงอยากจะให้มาพบเมื่อไหร่ล่ะคะก็วันนี้ได้เลยไม่หลานคือว่าคงจะไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าบ้านเขานะคะต้องนั่งเรือไปอีกตั้งไกลเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงดิฉันต้องขอไปถามตะวันก่อนด้วยค่ะจริงสินะไม่รู้ว่าเขาจะให้ลูกมาหาพี่หรือเปล่าสุเขาโกรธพ่อเขาที่พ่อทิ้งแม่ไปไม่เคยสนใจเลยความจริงนะมันเป็นความผิดของคุณลุงคนเดียวเพราะคุณณัฐตะวันก็ไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหนฐานะก็รวยแต่คุณย่าอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเป็นลูกครึ่งจีนก็ได้มั้งเขาเป็นคนใจแข็งมีทิฏฐิด้วยพลีสช่วยผมหน่อยได้ไหมนึกว่าช่วยสหายที่กำลังแย่นะถ้าสุเขาพูดกับพ่อเขาได้เมื่อไหร่นะผมจะรีบจับผู้ใหญ่มาสู่ขอทันทีเลยแล้วนายอนนท์คนนี้ก็จะได้แต่งงานสักทีพลีสแล้วทำไมคุณนนท์ไม่พูดเองเล่าผมพูดได้ที่ไหนพลีส
คืนพูดไปเขาก็คอยแต่จะเข้าใจผิดว่านายอานนท์เนี่ยขี้เห่อจะแต่งงานทั้งทีก็ต้องแต่งกับผู้หญิงที่เป็นลูกคุณพระลูกพระยาทั้งที่ความจริงแล้วถึงสู่จะเป็นลูกชาวไร่ชาวนายังไงเนี่ยผมก็ไม่เคยสนใจเลยแต่ที่อยากให้เขาพบกับเจ้าคุณสุทธาก็เพื่อตัวของเขาเองไม่อยากให้เขามีปมด้อยสุขเขาควรจะภูมิใจในตัวของตัวเองนะพี่คุณน้อยศาสนาเข้าใจนะก็ครั้งหนึ่งศาสนาก็เคยถูกว่าเป็นลูกไม่มีพ่อเหมือนกันคุณนนท์ไม่ต้องห่วงแล้วนะศาสนาจะจัดการเองรับรองเรียบร้อยแน่ขอบใจมากพี่ขอบคุณมากทั้งนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เราปาจิ้งจกใส่หน้านางเจียมแน่ๆเลยคงไปฟ้องใช่แล้วล่ะคุณตุ๊ก็คงใช่มั้งตายแน่ๆเลยอ่ะพี่มีหวังถูกเพี้ยนอ่ะคุณตุ๊ช่วยพี่หน่อยนะหยุดเสียงดังสักทีได้ไหมพูดแต่เรื่องร้ายนั่นไงคุณพ่อมาแล้วมากันแล้วเหรอลูกคุณพ่อเรียกมาจะว่าอะไรเราหรอครับพ่อไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่พ่อมีเรื่องจะบอกให้ลูกรู้ไงเรื่องไม่นิดใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเรื่องสองนี้นั้นเราไม่พูดถึงกันแล้วนะแต่ว่าที่พ่อจะบอกนี่เป็นเรื่องของพี่ของตุ๊กับพี่ของจิตเหมือนกันแล้วพี่คนนี้เขาก็ไม่ใช่สาวคนนี้ตุ๊ไม่ไปหรอกค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปบ้านสุภากุลแต่ว่าเจ้าคุณท่านอยากจะพบสุกับโสจริงๆนะสุไม่อยากจะรู้จักญาติข้างพ่อบ้างนะเขามีตั้งหลายคนเลยนะแล้วพวกเขาอยากรู้จักเราเหรอคะพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ดีตระกูลเก่าแก่ส่วนพวกเราถึงจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีเงินก็จริงแต่ก็ยังเป็นคนจีนก็แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะจะไทยหรือจะจีนเนี่ยมันก็คนเหมือนกันน่ะไม่เหมือนหรอกค่ะถ้าพวกตระกูลสุทธากุลใจกว้างน่ะแม่คงไม่ต้องหนีออกมาทั้งที่กำลังท้องหรอกเจ้าคุณพ่อเขาอยากพบเราจริงๆเหรอครับใช่สุสุไม่ได้โกรธแล้วนะคะแม่สุเองรู้สึกเห็นใจพ่อถ้าแม่เป็นลูกพญาอะไรสักคนนึงน่ะย่าก็คงจะไม่ทำกับแม่ถึงขนาดนี้หรอกแต่ในเมื่อเขาเหยียดยามเราถึงขนาดเนี้ยจะต้องพบกันอีกทำไมแต่ถึงจะไปก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่อย่างน้อยเขาก็เป็นพ่อเราอ่ะแล้วแม่อยากไปพบเขาไหมครับสำหรับแม่เนี่ยแม่ตั้งใจเลยนะว่าแม่จะไม่เข้าไปที่บ้านนั้นอีกในเมื่อแม่ไม่ไปทำไมสุจะต้องไปด้วยล่ะคะแม่อยากให้สุไปจ้ะเพราะว่าสุเป็นลูกเป็นคนของสกุลสุทธากุลแม่ต้องการให้ทุกคนเขารู้ว่าลูกเนี่ยเป็นคนมีพ่อมีสกุลมันจำเป็นด้วยเหรอคะสวัสดีค่ะคุณนะอ๋อคุณกฤษณาสวัสดีค่ะกฤษณาผ่านมาก็เลยชวนอัตรกรแวะมาเยี่ยมอะค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะคุณขอบคุณค่ะจำคุณณตะวันได้ไหมคะจำไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตอนนั้นยังเล็กอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าตึกใหญ่เท่าไหร่สบายดีเหรอครับสบายดีค่ะพริสมาก็ดีเลยนะเรากำลังคุยกันเรื่องที่จะไปบ้านสุทธากุลกันคือคุณพี่ร้อนใจนะครับอยากจะพบสุขสงมากเลย
เราเป็นญาติกันแล้วนะงั้นวันหลังต้องสอนผมเล่นเทนนิสบ้างนะครับตกลงอะไรโธ่ให้เจ้าตะกอนมันสอนเล่นเทนนิสได้ยังไงให้มันสอนก็มีแต่แพ้สิต้องให้นายอานนท์นี่สิสอนจริงไหมสุ อย่าขัดใจนะถ้ารักจะเป็นหลานเขยอ่ะเข้าใจสุยังไม่ได้ทักทายคุณอาตะกอนกับคุณปริศนาเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณนนท์บอกว่าสุจะไม่ยอมไปพบคุณลุงจริงเหรอจ๊ะค่ะทำไมคะคุณนนท์กลัวสุจะไม่ได้เป็นลูกเจ้าคุณเหรอคะเขาคงจะนึกอายมั้งคะที่ต้องแต่งงานกับสาวชาวสวนที่ไม่มีพ่อคุณนนท์เป็นคนอย่างนั้นเหรอจ๊ะสุไม่รู้หรือว่าคุณนนท์รักสุมากแค่ไหนความรักนะไม่มีคำว่าผลประโยชน์หรือว่าความเหมาะสมหรอกคุณนนท์ก็ไม่สนใจด้วยว่าสุอาจจะเป็นลูกใครแต่ตัวสุเองอะสุทำใจได้ไหมถ้าจะต้องเป็นคนที่ไม่มีพ่อแต่พ่อทำร้ายจิตใจแม่มากเลยนะคะใช่จ้ะคุณลุงผิดที่อ่อนแอคุณลุงก็ได้รับความทุกข์มากพอแล้วนะสุจะให้อภัยพ่อไม่ได้ใช่หรือปริศนารู้นะว่าสุคิดยังไงเพราะว่าปริศนาก็เคยโดนมาก่อนคุณย่าไม่ยอมรับปริศนาเป็นหลานแล้วก็ไม่ให้โอกาสแม่จะอธิบายอะไรเลยพอปริศนาแต่งงานกับท่านชายคุณย่าก็ยอมรับฟังเหตุผลที่อวิรัตเขียนจดหมายมาอธิบายแล้วก็ยอมรับว่าปริศนาเป็นหลานตอนนั้นปริศนารู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็มองหน้าคนอื่นได้เต็มตาปริศนาอยากจะให้สุขเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะความรู้สึกที่ดีเราไม่สามารถที่จะซื้อหาได้นะคุณปริศนาอยากจะให้สุไปหาพ่อใช่ไหมคะมันก็จะต้องอยู่ที่ตัวสุเองนะคนอื่นเขาอาจจะทำผิดได้แต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตามเขานี่จ้ะแล้วคุณปริศนาเนี่ยเคยโกรธคุณย่าบ้างไหมคะเคยจ้ะแต่ก็ไม่นานหรอกนะเพราะไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดหรือว่าอาฆาตใครยังไงคนที่ไม่สบายใจมากที่สุดก็คือตัวเราเอง